สวัสดีครับทุกท่านเรื่องเล่าจากคลังภาพจากช่องเจ๊ป้าบอกสื่อวันนี้ผมได้นำภาพเก่าภาพหนึ่งที่หาดูยากของฝั่งธนบุรีและคิดว่าหลายๆท่านน่าจะคงยังไม่เคยได้เห็นภาพนี้ครับเป็นภาพแม่น้ำเจ้าพระยาที่มองจากฝั่งธนบุรีและในส่วนของกลางภาพนั่นคือวิหารหลวงวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธไตรรัตนายกหรือที่ทุกท่านคุ้นหูกันดีคือหลวงพ่อโตครับซึ่งชาวจีนเรียกว่าซัมปอกงหรือซัมปอหุกกงถัดไปทางซ้ายครับนั่นคือคลองบางกอกใหญ่ที่เชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยาและในส่วนของมุมซ้ายบนของภาพถ้าท่านสังเกตดีๆนั่นคือยอดพระปางวัดอรุณราชวรารามครับภาพอาจจะดูไม่ชัดแต่เชื่อว่าเป็นภาพที่สวยงามของฝั่งธนบุรีอีกภาพหนึ่งถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ